เอาใจทาสแมวกันหน่อยนะครับที่ต้องออกไปทำงานหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูน้องแมวแต่ว่าไม่มีเวลาให้กับพวกเขานะครับล่าสุดมีการพัฒนาหุ่นยนต์ AI ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับแมวโดยเฉพาะทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเล่นไม่ว่าจะเป็นคนให้อาหารหรือว่าคนดูแลความปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นทาสแมวในเวอร์ชันหุ่นยนต์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าประคบประหงมทุกขั้นตอนเลยครับใครที่เลี้ยงแมวในคอนโดหรือว่าที่บ้านนะครับแล้วต้องออกมาทำงานทั้งวันโดยไม่มีใครดูแลน้องแมวอยู่เลยน่าจะถูกใจสิ่งนี้กับหุ่นยนต์ AI ที่คอยดูแลน้องแมวให้เราคอยให้อาหารและคอยเป็นเพื่อนเล่นทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับบรรดาน้องแมวให้เราสบายใจไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า O Sister นะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อดูแลน้องแมวโดยเฉพาะเป็นผลงานจากบริษัทเทคโนโลยี HHO Love เจ้าของผลงานนวัตกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวหุ่นยนต์สูงประมาณ40ซมหนัก2กิโลกรัมด้านบนเป็นส่วนหัวอัจฉริยะที่มีการติดตั้งกล้องสัตว์เลี้ยงความชัดระดับ Full HD พร้อมซูมดิจิทัล4เท่าส่วนที่หน้าจอก็จะมีระบบแสดงสีหน้าของหุ่นยนต์ที่หลากหลายเอาไว้ใช้แสดงอารมณ์ต่างๆได้คล้ายมนุษย์ส่วนระบบด้านในนะครับมีเทคโนโลยีในการบันทึกภาพและข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์รวมถึงมีการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ติดตามพฤติกรรมของน้องแมวและระบบจดจำการเคลื่อนไหวและการเปล่งเสียงร้องของน้องแมวแต่ละตัวด้วยครับนอกจากนี้ตัวกล้องของหุ่นยนต์นะครับยังสามารถหมุนได้แนวนอนได้360องศาและเคลื่อนไหวในแนวตั้งได้อีก110องศาทำให้สามารถสอดสายตาดูแลน้องแมวได้ไกลถึง3เมตรและยังมีไอเดียสนุกๆอย่างส่วนตานะครับที่สามารถยิงแสงออกมาให้น้องแมวได้วิ่งไล่ตามได้อย่างสนุกสนานอีกด้วยครับและถ้าน้องแมววิ่งไปมาแล้วกลัวจะหิวบริเวณลำตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะมีการติดตั้งถังอาหารขนาด 2.5 ลิตรที่สามารถจ่ายอาหารได้ตามแผนที่เรากำหนดเอาไว้ทำให้เรามั่นใจเลยนะครับว่าน้องแมวจะอิ่มท้องแม้ว่าเราจะไม่อยู่ก็ตามครับซึ่งการทำงานทั้งหมดของหุ่นยนต์นี้นะครับเราสามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยขณะนี้นะครับหุ่นยนต์ยังอยู่ในช่วงระดมทุนนะครับบนแพลตฟอร์ม Kickstarter แต่มีการตั้งราคาเริ่มต้นอยู่ที่เครื่องละ199ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,000 บาทและมีกำหนดส่งสินค้าล็อตแรกภายในเดือนสิงหาคมปี2023นี้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ